สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำบัตรเครดิตนะครับที่ผมใช้งานจริงในชีวิตประจำวันว่าผมใช้ใบไหนทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำบัตรเครดิตนะครับหลักๆที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันเนาะซึ่งจริงๆแล้วครับเอาแค่บัตรเครดิตนะผมก็จะมีประมาณ4ใบครับจะมีตัวเคแบงก์วันสยามนะครับกรุงศรีแพลทินัมมี KDC นะครับตัว JCB แล้วก็ KDC ครับตัวMastercard แล้วเรามาดูกันนะครับว่าส่วนใหญ่นะครับผมใช้บัตรเครดิตใบไหนนะครับในการทำอะไรบ้างครับบัตรเครดิตใบแรกนะครับที่ผมมักจะเอาไปซื้อสินค้านะครับชิ้นใหญ่เช่น iPhone นะครับหรือว่ากล้องถ่ายภาพนะครับเจ้าตัว Sony A73 นะครับที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้ผมก็ใช้บัตรตัวนี้เนาะมันก็คือบัตรกรุงศรีแพลทินัมครับซึ่งข้อดีของบัตรกรุงศรีแพลทินัมครับก็คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าบัตรกรุงศรีแพลทินัมใบเนี่ยครับเป็นบัตรเสริมที่จากคุณแม่เนาะซึ่งวงเงินจะสูงกว่าบัตรอื่นๆนะครับที่ผมทำเองโดยมันทำให้ผมนะครับซื้อสินค้าชิ้นใหญ่นะครับได้สบายขึ้นครับทั้งนี้ผมที่ผมรูดไปอะครับก็จะเป็นเงินนะครับที่ผมจ่ายไปเองไม่ใช่คุณแม่จ่ายเนาะที่ผมชอบบัตรกรุงศรีตัวนี้มากนะครับก็คืออย่างแรกเลยร้านที่ผมไปซื้อสินค้าประจำครับอย่างเช่น iStudio by SPVI นะครับหรือว่าร้านกล้องต่างๆที่ผมเข้าประจำครับบัตรกรุงศรีมันก็จะเป็นบัตรที่มีโปรโมชั่นแคชแบ็กเยอะที่สุดครับจะต่างจากบัตรอื่นแบบ 10-20% เลยแล้วผมใช้บัตรเครดิตใบนี้ซึ่งผมมีวงเงินเยอะเนาะมันก็จะช่วยแบบทำให้ผมสามารถซื้ออะไรได้ง่ายขึ้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับจากแคชแบ็กที่มีมากกว่าบัตรอื่นๆครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ผมใช้ประจำเลยก็คือการเติมน้ำมันครับเพราะว่าบัตรกรุงศรีนะครับเจ้าตัวแพลทินัมตัวเนี้ยถ้าคุณเข้าบางจากนะปั๊มบางจากแค่คุณเติมมากกว่า800บาทครับคุณก็จะได้แคชแบ็กเลย 1% นะครับในการเติมในแต่ละครั้งแล้วก็ในหลายๆครั้งครับเมื่อคุณเติมโดยใช้บัตรตัวนี้เข้าไปนะครับสะสมเข้าไปคุณก็จะได้แคชแบ็กมากยิ่งขึ้นครับแต่ข้อเสียนะครับเมื่อสมมุติคุณใช้อีโคคาร์เนาะคุณเติมไม่ถึง800ครับข้อเสียของมันเลยนะครับก็คือตัวนี้จะไม่ได้แต้มบัตรเครดิตครับคุณต้องเติมขั้นต่ำ800เนาะถึงจะได้แคชแบ็กซึ่งเมื่อคุณได้แคชแบ็กคุณก็จะไม่ได้แต้มเช่นเดียวกันครับข้อดีข้อนึงนะครับที่ผมใช้เป็นประจำก็คือในหลายๆร้านครับเช่นส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารไทยครับสำหรับเจ้าตัวบัตรกรุงศรีนะจะมีการลดราคาครับค่าอาหารนะประมาณ 10% เมื่อคุณใช้บัตรกรุงศรีประเภทใดก็ได้นะครับซึ่งโอเคผมใช้บัตรกรุงศรีแพลทินัมก็จะได้ร่วมโปรโมชั่นนั้นด้วยครับและข้อดีข้อสุดท้ายครับก็คือเจ้าตัวบัตรกรุงศรีแพลทินัมตัวนี้นะครับจะไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีครับในการเรียกเก็บแล้วก็ค่าธรรมเนียมแรกเข้าก็จะไม่มีซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆนะครับที่คนใช้บัตรกรุงศรีตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะและบัตรเคแบงก์วันสยามนะครับก็มาเป็นบัตรเครดิตนะครับที่ผมจะใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวันครับอย่างแรกเลยครับเจ้าตัวบัตรเครดิตเคแบงก์วันสยามตัวนี้นะครับจะมีตัว PayWave ตรงนี้ซึ่งสมมุติเวลาเราเข้าเซเว่นอะไรเงี้ยครับเราไม่ต้องมาเข้าไปเสียบบัตรเราแค่แตะตรงที่ชำระเงินเนาะก็สามารถชำระเงินได้เลยทำให้มันค่อนข้างจะรวดเร็วครับอย่างที่2เลยครับก็คือจะเป็นบัตรวีซ่าแบบซิกเนเจอร์เนาะซึ่งข้อดีของบัตรวีซ่าซิกเนเจอร์นะครับก็จะได้สิทธิประโยชน์นะครับมากกว่าเจ้าตัวแพลทินัมถามว่าได้มากกว่ายังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตแปะลิงก์ไว้ที่ด้านบนนะครับว่ามันเจ๋งกว่าเจ้าตัววีซ่าแพลทินัมนะครับที่ผมใช้ในกรุงศรีอย่างไรครับเหตุผลต่อไปนะครับที่ผมมักใช้เคแบงก์วันสยามนะครับก็คือผมเป็นคนที่ไปซื้อของสยามค่อนข้างจะบ่อยครับทำให้เวลาคุณใช้งานที่สยามเนาะบัตรเครดิตใบเนี้ยคุณจะได้แต้มคูณ2ไปเลยเมื่อคุณใช้ในพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับรวมถึงไอคอนสยามด้วยและที่สำคัญเมื่อคุณไปจอดรถนะครับที่สยามพารากอนนะครับแล้วก็สยามเซ็นเตอร์เมื่อคุณเอาบัตรตัวนี้ครับไปสแตมป์คุณก็จะได้จอดรถฟรีไปเลยครับ6ชั่วโมงซึ่งถ้าตีเป็นมูลค่าในแต่ละครั้งนะครับก็น่าจะเฉดร้อยแล้วผมไปสยามแบบค่อนข้างจะบ่อยมากบางทีแบบอาทิตย์นึง3วันอะไรเงี้ยส่วนตัวผมว่าผมเซฟจากจุดนี้ไปค่อนข้างจะเยอะเลยครับแล้วถ้าใครมีบัตรนี้นะครับแล้วก็กำลังจะไปรอเพื่อนที่สยามนะครับแต่ไม่อยากเสียเงินค่ากาแฟนะครับถ้าคุณใช้บัตรวันสยามนะครับตัวซิกเนเจอร์ขึ้นไปคุณสามารถเข้าไปเลาจ์นะครับที่สยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น4ได้ครับมันจะแอบอยู่มุมๆหน่อยเนาะเป็นเมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็เท่าที่ผมเคยเข้าไปในผมแปะรูปให้ดูเป้งเมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีชานะครับมีน้ำในการเสิร์ฟให้นะครับแล้วก็ที่นั่งนะครับค่อนข้างจะสบายแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะครับบัตรใบที่3นะครับที่ผมมีก็คือเจ้าตัว KDC JCB ตัวนี้ครับเป็นตัวแพลทินัมด้วยบัตรนี้นะผมจะเน้นใช้แบบพวกเป็นร้านอาหารนะครับเพราะว่าร้านอาหารจะมีโปรโมชั่นนะครับกับทาง KDC ค่อนข้างจะเยอะครับบางทีก็ได้ลด 10% ค่าอาหารอะไรเงี้ยหรือว่าที่เป็นร้านญี่ปุ่นนะครับหลายๆร้านก็จะมีตัว JCB นะครับซึ่งตัว JCB นะครับก็จะได้ส
ส่วนลดเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ครับหรือว่ามีโปรโมชั่นเซตพิเศษนะครับสำหรับคนที่มีบัตรเครดิต JCB ครับหรือในหลายๆร้านครับที่ผมไปนะครับอย่างเช่น Tenjo ก็จะมีใช้แต้มนะครับแลกเท่ายอดซื้อลดไปเลย 25% ซึ่งโดยปกตินะครับเวลาจะแลกแต้มอ่ะก็จะได้เฉลี่ยประมาณ 10% 12% แต่ไม่ค่อยจะมีเกิน 15% ครับถ้าคุณใช้บัตรเครดิต KDC ตัวเนี้ยการแลกแต้มนี้ถือว่าค่อนข้างจะโหดเลยครับคุ้มค่ามากๆแล้วก็จุดเด่นของตัว JCB จริงๆนะครับก็คือคุณสามารถเข้าลาวช์ในต่างประเทศได้ครับอย่างเช่นญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีนะครับที่มีสัญลักษณ์ JCBแต่ตอนนี้ก็ด้วยช่วงโควิดเนาะเราไม่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้นะครับแล้วนอกจากการเข้าเราใช่ไหมครับก็เมื่อคุณไปใช้งานที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เป็นสกุลเงินเยนนะครับคุณก็จะได้แต้มคูณ2ไปเลยครับถือว่าเป็นทางเลือกเวลาไปญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆและบัตรใบสุดท้ายนะครับที่ผมมีก็คือเจ้าตัว KDC Mastercard ตัวนี้ครับจริงๆเจ้าตัว KDC Mastercard ตัวนี้นะเป็นบัตรที่ผมใช้น้อยแบบน้อยที่สุดเลยครับตั้งแต่สมัครมาเพราะในความเป็นจริงแล้วครับที่ผมตั้งใจสมัครบัตรนี้มาเนาะเพราะว่าในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับอย่างเช่น Lazada ก็มักจะมีโปรโมชั่นนะครับเมื่อคุณใช้บัตรเครดิต Mastercard นะครับอย่างที่บอกไปครับผมก็เอามาใช้แค่งานออนไลน์นะผมก็จะไม่ค่อยแบบออกไปข้างนอกบ้านเอาไปใช้งานต่างๆครับเพราะว่าเมื่อเทียบสิทธิประโยชน์นะครับกับบัตรอื่นๆนะครับบัตรอื่นๆค่อนข้างจะคุ้มค่ามากกว่าครับในเวลาเอาไปใช้งานเนาะทั้งนี้นะครับถ้าไม่นับโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมก็จะใช้บัตรเครดิตนะครับที่มีการตัดยอดนะครับวันหลังสุดครับอย่างเช่นวันนี้นะครับวันที่5พฤศจิกายนนะครับที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้เลยผมจะเลือกใช้บัตรเครดิตเจ้าตัววันสยามเป็นหลักครับเพราะว่าเจ้าตัวบัตรเครดิตวันสยามนะครับวันตัดยอดของผมคือวันที่25แล้วก็จ่ายวันที่10เดือนหน้าครับซึ่งกว่าผมจะจ่ายผมใช้เวลาอีกเดือนกว่าแต่บัตรอื่นๆก็จะตัดยอดที่ค่อนข้างจะเร็วกว่าเจ้าตัว KBank ครับก็ต้องดูเลยครับว่าแต่ละคนนะครับมีวันตัดยอดของบัตรเครดิตใบนั้นนะครับเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วก็เมื่อไหร่ครับวันนี้นะผมก็ขอมาแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้เนาะใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ใครที่มีคำถามครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ